สวัสดีค่ะวันนี้เราเมนูแนะนำของเรานะคะต้มเค็มปลาตะเพียนนะคะอันนี้นะคะปลาตะเพียนซ่องตัวนี่แหละนะจ๊ะเราจะให้เขาน้ำเขาเดือดอ่อนๆนะคะนี่นะคะปลาตะเพียนซ่องตัวเลยจ้ะต้มเค็มปลาตะเพียนนะคะเราก็จะใส่นะคะมีกะปิหัวหอมนะคะปิหัวหอมน้ำตาลนะคะน้ำตาลปลึกนะคะเราใส่น้ำตาลปลึกมะขามเปียกนะคะเครื่องปรุงรสนะคะให้ออกหวานเปรี้ยวค่ะให้ออกหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมแดงนะคะหัวหอมขิงนะคะใส่ขิงข่านะคะขิงข่านะคะเราใส่ขิงข่าตะไคร้นะคะเป็นเมนูสมุนไพรเลยนะคะเพราะว่าเราใส่สมุนไพรเยอะนะคะต้มเค็มปลาตะเพียนของเราใส่สมุนไพรนี่มันจะเป็นเมนูนะคะแนะนำเมนูสั้นๆนะคะวันนี้เราก็เป็นเมนูนะคะต้มเค็มปลาตะเพียนนะคะตอนนี้วัตถุดิบของเราก็มีนะคะปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียน2ตัวนะคะ2ตัวเล็กนะแล้วก็มีปลาตะเพียน2ตัวเล็กนะคะวัตถุดิบก็มีนะคะมีหัวหอมนะคะหัวหอมเครื่องปรุงรสน้ำตาลนะคะน้ำตาลปึกของเราใช้น้ำตาลปึกนะคะมะขามเปียกนะคะคราตะไคร้ขิงกะปินะคะสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะชิมให้มีรสเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้นะคะแล้วไอ้นี่ที่เห็นคือไปเราจะใส่ผักชีฝรั่งนะคะให้มีกลิ่นหอมลงไปนี่ค่ะเราต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงนึงนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อเขานิ่มเลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อจะนิ่มมากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะต้มเค็มปลาตะเพียนของเรานะคะนี่เลยจ้านี่นะคะเห็นไหมคะค่ะอันนี้เราก็เป็นเมนูสั้นๆนะคะเมนูแนะนำของเรานะคะว่าวันนี้เราก็มาต้มเค็มปลาตะเพียนน้ำนี่นะจะสดและอร่อยมากเลยนะคะนะคะน้ำปลาตะเพียนนะคะอร่อยนะคะอร่อยถูกใจเลยนะคะค่ะก็เป็นคลิปที่แนะนำนะคะวันนี้เราก็จะแนะนำนะคะต้มเค็มปลาตะเพียนนะคะวัตถุดิบเราก็บอกไปแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นสมุนไพรนะคะต้มเค็มปลาตะเพียนสมุนไพรนะคะรสอร่อยและแซ่บจริงๆนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะดูเลยนะคะนี่ปลาตะเพียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่จานนะคะเพราะว่าตอนนี้ให้เขาละอุในหม้อนะให้เนื้อเขานิ่มนะคะเวลาทำก็ไม่ต้องไปเอาเขล็ดออกนะคะเอาไส้ข้างในออกไปเฉยนะคะนี่นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ